ในปี2047โลกถึงจุดวิกฤตแต่ละประเทศได้ส่งยานไปค้นหาดาวดวงใหม่และหนึ่งในนั้นก็คือยานของคนไทยยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับผมโหอาหารเต็มตู้เลยอ่ะการเดินทางครั้งนี้ของเราไม่อดตายแล้วเย้เยี่ยมเลยกัปตันกินต่อดีกว่าคุณพี่ยันคะลองส้มตำปูปลาไหมคะโอ้ยขอบคุณครับเรากำลังจะเจอพายุสุริยะในอีกหนึ่งนาทีขอให้ทุกคนรัดเข็มขัดมันผ่านไปแล้วกระจอกมากเอายานของเราอ่ะถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีครับตลอดการเดินทางหลายปีพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเช่นยางแตกเอเลี่ยนโจมตีอุกาบาตพุ่งชนอุกาบาตมีก้อนใหญ่กว่านี้ไหมตอบตอบไม่ตอบเลยนะแต่พวกเขาก็รอดมาได้จนในที่สุดก็มาถึงดาวดวงใหม่ทุกคนเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุทุกอย่างยังคงเป็นปริศนาที่ดำมืดดำมืดมืดจริงๆเหรออ้าวเปิดไฟได้แล้วอาหารแช่แข็งและอาหารกึ่งสำเร็จรูปมีโซเดียมมากกว่าอาหารทั่วไปยิ่งกินต่อเนื่องยิ่งสะสมทำให้เกิดโรคร้ายเป็นภัยระดับมนุษยชาติลดเข็มลดโรค